ทำนายความฝันสิ่งที่มาเข้าฝันเราสิ่งที่มาเข้าฝันเตือนภัยอันตรายกับเราเนี่ยเป็นผีเป็นเทวดาหรือเป็นใครนะคะเราจะมาใช้ไพ่ทาโร่ดูกันสิ่งที่มาเข้าฝันเราอ่ะเป็นเทพเป็นผีเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นผีหรือเป็นอะไรสิ่งที่มาเข้าฝันคุณเนี่ยน่าจะเป็นทางพระแม่กาลีมาเข้าฝันนะเป็นทางพระแม่กาลีอ่ะเป็นทางพระแม่กาลีอ่ะมาเข้าฝันน่ะเหมือนท่านรู้ว่ามีคนคิดร้ายอ่ะมีคนคิดร้ายท่านก็เลยมาเข้าฝันสิ่งที่มาเข้าฝันเนี่ยเป็นทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าฝันนะสิ่งที่มาเข้าฝันเนี่ยเป็นทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าฝันเพราะ2ใบแรกอ่ะเป็น10เหรียญอัศวินถ้วยมันไพ่ดีมาด้วยความรักมาด้วยความรักเนี่ยมาด้วยความรักเป็นเทพผู้หญิงเหมือนเขาแบบอยากจะมาช่วยให้ปัญหาดีขึ้นเขารู้ว่ามีคนคิดร้ายควรจะไปทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรควรจะทำบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรทำบุญบ้านเด็กกำพร้ากวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรไปทำบุญที่ต่างจังหวัดหน้าที่การงานของคุณจะก้าวหน้าในอนาคตค่ะมีดวงเกี่ยวกับการถูกหวยท่านควรไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยควรไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ
มีดวงเกี่ยวกับเรื่องการถูกหวยนะควรไปไหว้ปู่ฤาษีไปไหว้เทพธุรกิจการงานของท่านก็จะก้าวหน้าค่ะไพ่ใบนี้คือให้ทำบุญนะความรักจะสมหวังค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างการดูไพ่นะคะเลขนำโชคก็366สามหกหกให้ไปไหว้เกี่ยวกับพวกพญานาคนะจะดีมีเกณฑ์ที่จะซื้อรถค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างการดูไพ่นะคะ